กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้จัดโครงการสูงวัยใจกายเป็นสุขโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุและผู้นำในชุมชนต่างๆนั้นได้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขโดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับความรู้จากข้าราชการบำนาญกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นั้นก็จะมีความเครียดสะสมจากการใช้ชีวิตประจำวันนะคะกิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการผ่อนคลายและสร้างสุขให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนนั่นเองค่ะ